นี่ก็เป็นงานเตรียมปรับนะครับเตรียมปรับระดับเพื่อจะทำการวางคานชานชาลานะครับในย่านของชุมทางหนองปลาดุกนะครับเราจะเห็นว่ามีเครื่องจักรนะครับหลังสงกรานต์นะครับก็มีเครื่องจักรเข้ามาหน้างานเยอะไปหมดนะครับอนาคตนะครับชุมทางหนองปลาดุกแห่งนี้นะครับจะเป็นจุดกระจายสินค้าด้วยนะครับเชื่อมต่อกับท่าเรือน้ำลึกทวายนะครับที่ประเทศพม่านะครับกำลังดำเนินการอยู่นี่ก็เป็นในย่านก็มีรถบรรทุกดินนะครับที่ไปเอาดินบริเวณทางด้านหน้าทางด้านใต้ของชุมทางหนองปลาดุกนะครับจะมีกองดินเยอะมากนะครับก็เอาดินมาใช้ในการปรับพื้นบริเวณย่านชานชาลานะครับของชุมทางหนองปลาดุกนะครับแห่งนี้นะครับถ้าเพื่อนๆดูด้วยสายตานะครับตอนนี้ทางรถไฟจะมีถึง9ทางเลยทีเดียวนะครับอาจจะมีบางทางนะครับถูกรื้อออกนะครับหลังจากที่ชานชาลาเสร็จแล้วนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้านะครับหลังสงกรานต์นะครับที่ชุมทางหนองปลาดุกเราจะเห็นว่ามีรถบรรทุกหินนะครับรถจักรดีๆ51นัมเบอร์1137นะครับจอดอยู่ที่ย่านนี้ด้วยนะครับเพราะว่าทางรถไฟตัวนี้มีการเชื่อมรอยต่อเรียบร้อยแล้วนะครับในย่านของชุมทางหนองปลาดุกเนี่ยมีการเชื่อมรอยต่อเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการโรยหินนะครับแล้วรถดี51นี้จอดตั้งแต่ก่อนสงกรานต์แล้วครับแล้วก็เจ้าหน้าที่พนักงานนะครับกลับเที่ยวเทศกาลสงกรานต์กันนะครับกลับบ้านกลับภูมิลำเนานะครับแล้วตอนนี้หลังสงกรานต์ก็เริ่มกลับเข้ามาทำงานกันแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่แต่ยังมากันไม่ครบนะฮะก็ยังทยอยกันมานะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าดีๆ51ยังจอดอยู่นะครับหน้าที่ก็คือต้องเอาหินมาโรยนะครับบริเวณทางที่มีการเชื่อมรอยต่อเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เป็นขบวน258นะครับวันนี้ทำขบวนโดยปู่ GEK 4038นะครับก็เป็นความคืบหน้าในย่านชุมทางหนองปลาดุกล่าสุดนะครับสำหรับชานชาลาตัวนี้นะครับต้องรอที่บ้านโป่งเสร็จก่อนนะครับแล้วก็จะช่างชุดนั้นก็จะมาเข้างานที่ชุมทางหนองปลาดุกแห่งนี้นะครับชุดนั้นกำลังวางคานนะครับแล้วก็กำลังมีการเตรียมจะเทพื้นแล้วนะครับเพราะว่าวางคานเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับที่สถานีบ้านโป่งนะครับก็ถ้าเสร็จที่นู่นก็จะมาเข้างานที่นี่ต่อนะครับ
น258นะครับจอดรับส่งผู้โดยสารที่ชุมทางหนองประดุกนะครับน่าจะไปหลีกให้กับขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ที่31นะครับที่คลองบางตาลนะครับนี่นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม Subscribe สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองประดุก Channel ครับ